ที่คุณผู้ชมเห็นนั่นน่ะมันเป็นแค่เด็กๆเขาเล่นกันมันอยู่ในสนามเด็กเล่นหลังบ้านเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูโปนี่ว่าโปเขาเล่นกันยังไงมันดิฟครับอยู่เส้น345สนามนี้เป็นสนาม3ล้อดิฟ3ล้อดิฟคืออะไรก็คือหน้า1ล้อหลัง2ล้อแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเขาจะใช้ท่อเป็นเหมือนกับท่อ PVC สวมไว้เพื่อให้มันลื่นในการดิฟดิฟก็คือการเหมือนกับเสียการทรงตัวแต่เป็นการเสียการทรงตัวที่เราสามารถควบคุมได้345ครับ345678ไม่ใช่ดีโดมันดิฟใช่ครับถนน345ครับถนน345ที่นี่เขาทำอะไรกันก็ดิบิงซูมีขนมหวานทานอาหารต้มตำอะไรมีหมดมาแวงรถ3ล้อดิฟใช่ไหมใช่ครับไอ้3ล้อเนี่ยพอเข้าใจแล้วไอ้ดิฟนี่คืออะไรดิฟนี่ก็คือแบบว่าปัดตูดไปมาครับเข้าทำนี้คือถือการดิฟเหมือนกันผมเลยมันคนละดิฟกันบริการเป็นไงบ้างตอนนี้ก็จะเป็น15นาที200บาทครับ15นาที200บาทใช่โปรโมชั่นของเราก็5แถม1ครับ5แถม1ใช่เรื่อยๆตอนนี้ยังไม่มีกำหนดว่าจะหมดโปรวันไหนแต่ล่าสุดวันพ่อจะจัดให้โปร1แถม2โอ้ก็คือโปรโมชั่นวันพ่อแถม2ใบเลยแล้วเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเปิดตั้งแต่บ่ายโมงถึง4ทุ่มหรืออาจจะมากกว่านั้นครับถ้าอยากเล่นต่อแล้วสำหรับใครที่อยากจะมาจัดมีตติ้งจัดกิจกรรมอย่างนี้สบายเลยครับทางเราก็มีรองรับรองรับก็ผมเห็นเมื่อกี้มีเด็กตัวน้อยเอ๊ะอะไรเนี่ยผมเห็นเมื่อกี้มีเด็กตัวน้อยไม่เล่นได้เล่นได้คืออายุประมาณเท่าไหร่ถึงจะเริ่มเล่นได้สามขวบสามขวบขึ้นไปนี่คือผู้ปกครองปล่อยละหัวละตั้งแต่กระทั่งมันเลยนะไม่ครับเราต้องเทรนเขาก่อนอ๋อคือก่อนเทรนเนอร์ให้ได้ถ้าเขาเล่นได้ใช่ถ้าเขาเล่นได้เราจะปล่อยอ๋อถ้าเขายังเล่นไม่ได้เราก็จะให้ไปกับพ่อแม่ก่อนหรือถ้าเด็กอยากลิฟต์อยากอะไรก็จะมีสอนให้ครับไม่ได้คิดเงินอ๋อก็คือมีการสอนก่อนเรียกว่าเรียนรู้ก่อนที่จะออกสนามจริงใช่แล้วผมเห็นเด็กตัวเล็กๆพ่อแม่ก็ขับได้ก็ให้ลูกสอนก็ได้ได้คือเราไม่จำเป็นต้องดิฟก็ได้ขับวนเล่นๆก็ได้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาลอง3ล้อดิฟกันแต่เดี๋ยวผมต้องมีคนสอนเดี๋ยวตามผมมาครับเทคนิคดิฟอะพี่มีอะไรบ้างยังไงดีครับพอเราหันขวาทุกอย่างมันจะเรียกว่าเคาน์เตอร์เตียงทุกอย่างมันทำเราจะอาศัยแรงเหวี่ยงตามแรงตามกฎของโมเมนตัมไปเลยมันหลักการเดียวกับรถดิฟป่ะรถยนต์อะใช่ครับแต่มันเป็นขับหน้าแต่มันเป็นขับหน้าครับเพราะยังไงรถดิฟที่ขับหลังนะครับก็ต้องทำให้ข้างหลังลื่นเอาไว้อยู่ดีอ๋อด้านหลังเป็นล้อตามไม่เฉยใช่ครับเหมือนถ้าเห็นตามเมืองนอกเราจะเห็นรถขับหน้าที่ดิฟได้เหมือนกันเขาก็จะมีคล้ายๆแบบนี้ครับแต่ว่าตามเป็นขนาดตามล้อไซส์ของจริงฮะแบบนี้เลยคล้ายๆแบบนี้ครับแล้วก็ใช้ขามันคือการดึงเบรกมือทิ้งมันล้อตายไปครับคือข้างหน้าก็เป็นเหมือนควบคุมทิศทางแล้วก็ส่งกำลังไปอันนี้เป็นขับล้อหน้าใช่ครับนี่ครับสามล้อดิฟอธิบายหน่อย
ี๋ยวกล้องมาครับกล้องมาซูมดูหน่อยนี่ก็จะเป็นทางร้านจะมีอยู่2ไซส์ครับอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ครับไซส์สำหรับผู้ใหญ่ครับอันนี้จะเป็นไซส์สำหรับเด็กครับจะมีหมอนมีจอไซส์เด็กก็จะเป็นเทลนะการหัวเด็กครับใช่ครับแล้วก็อันนี้ก็จะปกติครับเป็นเบรกคันเร่งครับอันนี้คันเร่งอยู่ตรงนี้ครับอ๋ออันนี้เป็นคันเร่งขับเคลื่อนล้อหน้าครับขับเคลื่อนล้อหน้าครับอันนี้เป็นเบรกแต่เบรกไม่ได้มีผลอะไรในการดิฟนะพี่รถดิฟที่เนี่ยเบรกคือเอาไว้หยุดไว้หยุดรถเมื่อเราจะชนหรืออยากจะหยุดก็ดูแล้วก็ไม่มีอะไรมากมีแค่บิดกับเบรกครับเดี๋ยวรู้เลยฮะแล้วก็ต้องครับดูที่ล้อนะครับอันนี้เป็นมอเตอร์ครับมอเตอร์เป็นที่ดุมล้อถูกปะถูกปะมอเตอร์อยู่ที่ดุมล้อใช่ครับแล้วก็ล้อหลังก็จะเป็นท่อ PVC ครับล้อหลังก็จะเป็นล้อตามเฉยเพื่อให้เราดิฟไปดิฟมาไฟฟ้าอยู่กล่องข้างหลังอันนี้จะเป็นกล่องแบตเตอรี่ครับข้างหลังเป็นมอเตอร์ใช่ครับจะมีกล่องควบคุมอยู่ใต้เอางี้บอกเรียกว่าบอกเทคนิคคร่าวๆนิดนึงคร่าวๆครับนิดเดียวหรอคือเวลาเราจะเข้าโค้งอันนี้รถเขามันขับเคลื่อนด้วยล้อหน้าใช่ไหมครับก็เวลาสูดปัดไปทางไหนเราต้องหักไปทางนั้นครับแล้วก็เติมคันเร่งครับเมื่อไหร่ถ้าตูดปัดและเราปล่อยคันเร่งมันจะหมุนทันทีครับตูดปัดแล้วปล่อยคันเร่งอ๋อมันจะหมุนเลยครับเราต้องเติมครับคือถ้าเกิดว่าเราตูดปัดไปทางซ้ายเราก็ต้องหักไปทางซ้ายครับไปทางซ้ายใช่ครับแล้วก็เติมครับเติมจากรออย่างเดียวแต่ถ้าเราปล่อยเลยปุ๊บหมุนแน่นอนหมุนเลยแล้วกี้ผมจะทำได้ไหมได้ครับได้สวัสดีครับพี่วันนี้เรามาพบกับเจ้าของแล้วนะครับเจ้าของมันดิฟอะไรนะมันดิฟอิเล็กทริกดิฟอิเล็กทริกดิฟ345ถนน345ครับเดี๋ยวเราจะมาซื้อบัตรกันก่อนนี่เลยครับที่เคาน์เตอร์ได้เลยเดี๋ยวก็คุณผู้ชมมาครับก็มาซื้อบัตรที่เคาน์เตอร์นะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะครับ5ใบแถม1ใบก็คือ1ใบเนี่ยเล่นได้15นาที200บาทตอนนี้ก็ซื้อบัตรเรียบร้อยนะครับมันเป็นแค่เด็กๆเขาเล่นกันมันอยู่ในสนามเด็กเล่นหลังบ้าน
เดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูโปนี่ว่าโปเขาเล่นยังไงโปหรือแปรโปหรือแปรเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูโปว่าผมเป็นคนสอนดีเจเดย์เดี๋ยวคุณดูเฟียนดูขับรู้ขับไม่ใช่นี่ก้านเบรกเนี่ยเขาใช้มือบีบไม่ได้เอาขาเวลาแบบนี้ไม่ใช่มันก็ไม่ง่ายแล้วมันก็ไม่ยากแต่ต้องเบิร์นแต่เขาเรียกนะมันต้องมีการอะไรต่อรอบไม่มีหรอกว่า15นาทีแล้วจะเป็นเลยใช่มันต้องแบบรับชั่วโมงเขาเล่นรอบ2ดีขึ้นนะดีขึ้นเนียนขึ้นเลยใช่ไหมรู้แล้วว่ามันความเร็วไม่ตอบโจทย์เลยฝีมือการดิฟระดับเทพไม่ได้เทพมือโปรนะเทพพงงามอันนี้ก็หมดไปแล้ว200บาท15นาที200บาทที่นี่มีเขาเรียกว่ามีอาหารเยอะแยะถ้าคุณผู้ชมมานะไม่ต้องกินข้าวที่ไหนเลยมากินที่นี่มีทั้งสเต็กทั้งวิงชูทั้งปลาเผาทั้งนมขนมปังโอ้ยเยอะแยะไม่ต้องไปหาที่ไหนมาที่นี่จุดเดียวครบอิ่มด้วยของคาวของหวานของมันสนุกด้วยยังไงก็ห้ามพลาดครับเอ้ยใกล้ไปแล้วใกล้ไปแล้วยังไงก็ห้ามพลาดแล้วคุณจะดูว่ารู้ด้วยว่ารถดิฟไม่ง่ายเหมือนดูอ่ะดูอ่ะพอบอกตามตรงอ่ะดูแม่งโคตรง่ายอ่ะเล่นให้เด็กดูตอนนี้ว่าจะเล่นให้เด็กดูตอนนี้เด็กมันนั่งดูกู มึงเล่นเลยมึงวะเอาเป็นว่าจบไว้แค่นี้แล้วกันยังไงมาก็มาเล่นดูแล้วจะรู้ต้องใครไปปิดให้เธอน้องคนเมื่อกี้ครับน้องชุดแดงที่เล่นชุดแดงเมื่อกี้เล่นแบบแค่เลยอ่ะเนียนๆแบบชิปๆเลยอ่ะผมกล่าวว่าจะเล่นให้น้องเขาดูผมก็หมุนติ้วๆแล้วน้องมันก็มานั่งดูเล่นไหนวะผมมีคลิปอยู่เดี๋ยวไปดูข้างในคลิปกดแล้วข้าไปติดเลย